วราวุธปื้มจัดงานวันเกิดควบมิตติ้งแฟนคลับแน่นไร้ของขวัญให้ตัวเองอยากซื้อให้แม่ซีดียิ้มเสื้อเคดีดีขายดีลุ้นมีงานเพลงร่วมแก๊งรอคุยผู้ใหญ่กดดันสอบเข้ามหาวิทยาลัยพอสเบลล่าเต้ยนำทีมคาร์นิวัลดอกไม้อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินบีสุกริตนัสศักดาธรระเบิดความมันคาร์นิวัลดอกไม้อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินเสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย SMS ข่าวบันเทิงและคลิป Star Plus New Plus สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแจกทองเปิดดวงรวยสมัครรับเลขมงคลนำโชคเคล็ดเสริมดวงทำอย่างไรให้รวยลุ้นสร้อยคอทองคำ12เส้นโทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมค่าบริการ3บาทต่อ SMS โทรเลยดอกจัน479สี่เหลี่ยมโชคมาถึงมือคุณแล้วสวัสดีค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์แป้นจังรายงานตัวแล้วนะคะกับความบันเทิงแบบจุใจทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPM ที่แป้นจังจะพาคุณผู้ชมไปโลดแล่นดูกิจกรรมดีๆของซุปตากับ New Plus Insight ค่ะช่วงแรก2หนุ่มตั้มวราวุธและ CD จะมาคุยกับเราในช่วง Star Exclusive ค่ะช่วง Star Exclusiveตั้มวราวุธปื้มจัดงานวันเกิดควบมิตติ้งแฟนคลับแน่นไร้ของขวัญให้ตัวเองอยากซื้อให้แม่เป็นอีกปีนึงที่มีความสุขมากๆเพราะว่าแฟนคลับได้จัดงานวันเกิดให้แล้วก็มารวมตัวกันหลายร้อยคนเรารู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เราหายเหนื่อยคือวันเกิดเนี่ยทุกปีแฟนคลับจะร่วมจัดให้เราแล้วก็จะมีการร้องเพลงพูดคุยกันมีกิจกรรมร่วมกันทำบุญร่วมกันมันก็เป็นอีกเป็นปีนึงที่ถ้าเราไม่ได้เป็นเดอะสตาร์เราคงไม่ได้สัมผัสบรรยากาศวันเกิดของเราแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกปีที่มีความสุขก็จะได้เจอแฟนคลับใหม่ๆเพิ่มขึ้นแฟนคลับที่ยังอยู่กับเราอีกไปนานๆมาอยู่มาแล้ว3ปีแล้วก็ยังรักเราเหมือนเดิมยังให้กำลังใจมาอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นของขวัญที่รู้สึกว่าดีที่สุดเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดในการทำงานครับปีนี้เท่าไหร่แล้ว22ปีครับ22ปีฮะอุ๊ยเรารู้สึกว่าเราทำงานตรงนี้เราลืมอายุไปเลยอ่ะเพราะว่า22ปีของแต่ละคนมันไม่เท่ากันหรอกประสบการณ์ชีวิตหรืออะไรต่างๆมันไม่เท่ากันบางทีถ้า22ผมถ้าไม่ได้เป็นเดอะสตาร์ผมคงจะเป็นเด็กคนนึงที่อยู่ตามรั้วมหาลัยแล้วก็เที่ยวเล่นไปวันๆคงไม่ได้เป็นแบบนี้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นศิลปินดาราเรามีหน้าที่ทำงานให้คนได้รับความสุขเพราะฉะนั้นแล้วชีวิต22ปีของผมมันถึงจะมีภาระหน้าที่มากขึ้นมีอะไรของขวัญกับตัวเองไหมคะของขวัญของตัวเองจริงผมเป็นคนซื้อของให้ตัวเองเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ได้มีของขวัญอะไรให้ตัวเองแต่ก็คงคิดว่าอยากให้พ่อแม่มากกว่าถ้าอยากให้พ่อแม่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ซื้ออะไรให้เลยแต่ก็คงถ้ามีโอกาสคงจะหาอะไรให้เขาอยากให้เขาพักผ่อนนะจริงๆแล้วที่สุดแล้วการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่หนึ่งบั้นปลายชีวิตพ่อแม่ต้องสบายมีบ้านอยู่มีกินมีความสุขแค่นั้นเองครับซีดียิ้มเสื้อเคดีดีขายดีลุ้นมีงานเพลงร่วมแก๊งรอคุยผู้ใหญ่กดดันสอบเข้ามหาวิทยาลัยเคดีดีเนาะก็ตอนนี้ก็มีเสื้อเป็นของตัวเองแล้วเป็นแบรนด์ของตัวเองก็มีทั้งผมพี่ตั้มพี่ฮั่นแล้วก็พี่ตั้มก้าวด้วยแล้วก็พี่อาเมนครับผมตอนนี้ก็มีเสื้อที่ปล่อยมาเป็นแบรนด์ของพวกเราแล้วก็สามารถจับจองได้ในIG KDD Present ก็ผลงานก็คือก็หวังว่านะอยากมีก็ลองตอนนี้ก็ลองดูอยู่ว่าเราอยากจะทำอะไรกันดีแต่ว่าก็ต้องปรึกษาทางบริษัทด้วยอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับแปลว่าธุรกิจที่เราลองทำดูก่อนเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แล้วก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็เลยอยากทำอันนี้เพื่อหาเวลาอยู่ด้วยกันมากกว่าครับแบบตอนนี้สอบแล้วเดี๋ยวจะหาอะไรมาทำที่นี่ไม่มีเวลาแน่เลยลุ้นลุ้นถามเรื่องนี้เนี่ยแตกเลยนะฮะก็ลุ้นอยู่ครับผมเพราะว่าเราก็อยากได้เรียนคณะที่เราอยากเรียนนวัตกรรมอะครับแล้วก็คือตอนนี้ก็พยายามเคลียร์งานที่โรงเรียนด้วยแล้วก็พยายามดูว่าเขาสอบอะไรกันเมื่อไหร่ก็ตอนนี้ก็ไปสมัครสอบเรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นของดูเราแบบรับงานหนักแทบไม่มีเวลาเฮ้ยไม่งานไม่หนักขนาดนั้นจริงๆแล้วผมไม่ได้หนักขนาดนั้นก็ชิวๆนะจริงๆแล้ววันนี้ก็มาดูไม่นึกว่าพี่ๆจะมาพี่ๆมาสัมภาษณ์ผมเยอะกว่างานมันเกิดผมอีกแล้ว
คืองานวันเกิดผมไม่มีใครมาผมเหงามากเออน้อยใจแล้วเนี่ยงอนมากเลยครับใช่ครับก็อยากเข้านวัตกรรมมสว.เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากเรียนอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าถ้าเรียนไปแล้วน่าจะได้ใช้งานน่าจะแบบว่าตรงสายตัวเต็มพร้อมขนาดไหนก็เต็มที่นะแล้วก็เต็มที่แล้วก็มีการแบบไปถามว่ารุ่นพี่เรียนมาเป็นยังไงบ้างต้องเจออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมลุ้นมากอลังการจริงๆค่ะสำหรับคาร์นิวัลดอกไม้ที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินจังหวัดบุรีรัมย์ที่มาพร้อมทัพซุปตามาเริ่มงานกันแบบแน่นขนาดนะคะทั้งเบลล่าพอตเตยนุนเราจะตามเมไปดูกิจกรรมในครั้งนี้กับสตาร์วาไรตี้ค่ะช่วงสตาร์วาไรตี้มาพบกับเมกแล้วในช่วงซาวาไรตี้วันนี้พาคุณผู้ชมมาไกลกันถึงที่อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินจังหวัดบุรีรัมย์กับงานฟอล่าคาร์นิวัลโดยภายในงานวันนี้จะมีรถโชว์ดอกไม้พร้อมนักแสดงมากมายนอกจากนี้ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากหนุ่มบี้สุกิจและหนุ่มนัทศักดาธรส่วนบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงตามเมกไปชมกันเลยค่ะสุดยอดมากฮะวันนี้แบบว่า
อลังการมากนะฮะงานที่นี่เขาจัดใหญ่จริงๆนะฮะเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตด้วยนะฮะก็สนุกสนานวันนี้ครับวันนี้ของเรามาในคอนเซปต์อะไรคะผมเป็นแบบว่าเจ้าชายอีสานใต้นี่ครับผมตื่นเต้นไหมคะขึ้นมาอยู่บนรถตื่นเต้นครับเพราะว่าจะหงายหลังตลอดเลยต้องมีที่จับไว้ครับมีแฟนๆมาให้กำลังใจกันเยอะด้วยอ่ะเยอะครับเยอะอยู่ครับมาจากกรุงเทพก็มีครับยังไงก็อยากให้แฟนๆนะฮะหรือว่าชาวไทยนะฮะมาชมมาดูดอกไม้กันนะครับผมก็ที่เพลาเพลินนะครับผมก็ใหญ่ที่สุดเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับยังไงฝากด้วยครับใช่ก็สวยงามอลังการมากทั้งบรรยากาศทั้งขบวนพาเหรดทั้งชุดด้วยค่ะก็ขอบคุณมากแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวันนี้นะคะคอนเซ็ปต์ของเราคืออะไรครับพี่เทพสำหรับชุดนี้เป็นแบบเจ้าหญิงดอกไม้ค่ะราชินีดอกไม้เมืองหนาวเห็นว่าชุดนี้อลังการมากอลังการมากชุดแรกนี่แค่กระโปรงอย่างเดียวหนัก7กิโลแต่ว่าอันนี้คือเปลี่ยนแล้วนะคะแต่ก็คือยังยิ่งใหญ่อลังการอยู่อันนี้ก็เป็นชุดใช่อันนี้เป็นชุดขึ้นเวทีค่ะพูดถึงงานนี่นะคะพี่เทพได้มีโอกาสได้เดินดูบ้างหรือยังก็เมื่อกี้นั่งรถผ่านเท่านั้นก็เห็นแบบดอกไม้เห็นบรรยากาศอะไรคือมันทั้งอากาศด้วยนะตอนนี้อากาศดีมากค่ะคือเดินไปชิลๆเลยดูดอกไม้ชมสวนไปค่ะก็มากันนะคะเมืองไทยไม่ต้องไปไหนไกลเลยค่ะแค่ที่นี่ใกล้ๆเองอย่าลืมมากันนะคะก็อลังการมากขบวนพาเหรดอลังการมากเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในธีมแบบยุคดึกดำบรรพ์เพราะว่าผมเป็นราชาแห่งมอสเป็นพืชต้นๆที่เกิดบนโลกใบนี้และด้านล่างก็จะมีเหล่าสมุนข้างๆผมก็จะมีไดโนเสาร์ด้วยเหมือนเป็นต้นกำเนิดของโลกใบนี้เลยครับตื่นเต้นไหมคะขึ้นไปบนรถสูงๆนั้นเฮ้ยตื่นเต้นครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกเพราะตอนเด็กๆเรามีแต่อยู่ด้านล่างดูเขาอยู่บนรถอะไรโบกไม้โบกมือวันนั้นเราได้แต่วันนี้เราได้สัมผัสความรู้สึกที่อยู่บนนั้นแล้วเป็นยังไงมีครับมีแฟนๆมาจากกรุงเทพด้วยแล้วก็แฟนๆมาจากบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยครับมาชมได้ครับเพราะตอนนี้อากาศกำลังเย็นเลยตอนกลางคืนใครที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าหาเวลาพักผ่อนกับครอบครัวในช่วงปีใหม่นี้ก็มาได้ครับเพลาเพลินครับใช้กระดิ่งเรียกเงินเงินทองไหลมาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้คุ้มเงินไม่ขาดแคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทำก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินก็ตั้งแต่ใช้มาลูกค้าติดต่อก็มาซื้อเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะทางด่วนเศรษฐีโทร
0961768629หรือ ID Line by for you และนี่คือความบันเทิงประจำวันนี้ที่แป้งจางนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ของวงการบันเทิงผ่านทางช่องทางเหล่านี้ของสำนักข่าว New Plus นะคะแป้งจางขอลาไปพร้อมกับ2หนุ่มบี้และนัทที่จัดโชว์สุดมันมาฝากแฟนๆกับงาน Carnival ดอกไม้อุทยานไม้ดอกพลาเพลินแล้วกลับมาพบกับ New Plus Insight ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาดีๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะช่วง Star Variety
จะดีกว่าไหมฉันว่าเขาตาแต่แท้จริงจะฉันก็ต้องไปที่อยากจะจริงใจมันมากไปมันจะเป็นบ้านเล็กที่กลายเป็นเรื่องใหญ่หากเป็นฉันจะดีกว่าไหมฉันว่าเขาตาแต่แท้จริงจะฉันก็ต้องไปแต่อยากจะจริงใจมันมากไปมันจะเป็นบ้านเล็กที่กลายเป็นเรื่องใหญ่หากเป็นฉันอ๋อจริงๆแล้วที่นี่พี่มาเป็นรอบที่2แล้วครับปีที่แล้วก็มาเราก็เลยค่อนข้างคุ้นเคยรู้พอรู้ว่าเขามีดอกมีอะไรยังไงบ้างเลยครับแล้วก็บรรยากาศดีครับที่นี่ครับผมดอกไม้สวยๆงามๆแบบนี้เรียกว่ายังไงอ่ะคือชอบที่จะเดินดูชอบที่จะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้เป็นคนที่ชอบได้รับดอกไม้นะอันนี้เป็นอะไรส่วนตัวอะไรเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าพอมันถูกมาอยู่กับเราเราจะดูแลมันได้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ให้มันอยู่ที่ธรรมชาติให้มันสวยๆแบบนั้นแล้วถ่ายรูปโอเคกว่าเต็มอิ่มแน่นอนเต็มอิ่มแน่นอนถ้าช่วงนี้ก็ออกงานอยู่เรื่อยๆกลับมาก็ร้องเพลงอะไรเงี้ยวันนี้ก็หยิบบินอีกงานที่มาบุรีรัมย์ไม่เคยได้มาต่างจังหวัดมาไหมไปบ้างนะต่างจังหวัดส่วนใหญ่ในกรุงเทพแต่ก็ทีนี้ใกล้ๆพี่แหม่ก็ออกมาบ้างไปบ้างทุกงานผมมีเซอร์ไพรส์ผมเล่นไม่ค่อยเหมือนเดิมหรอกเล่นๆแล้วแซวๆเล่นแล้วแซวๆบางวันก็แจกรางวัลบางวันก็ใหม่แจกบางวันก็ร้องดีบางวันก็ร้องเพี้ยนซะงั้นอะไรเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์แน่นอนเหมือนเป็นเสน่ห์ของเราเวลาว่าเขาพี่เน้นความสนุกสนานนะเนาะเฮฮาอะไรเป็นกันเองมากกว่าอย่างนี้จะมีโอกาสได้มาเดินดูงานบ้างไหมคะพี่เดินดูงานเหรอตอนเย็นๆเนี่ยตอนที่ก่อนที่เข้าที่พักอ่ะได้เดินดูข้างหน้านิดนึงละนิดๆหน่อยๆสวยนะดอกไม้สวยมากแล้วหลังจากนั้นคนเยอะแล้วก็แอบไปซ่อนในที่พักเลยแต่ว่างานวันนี้งานนี้ใหญ่แล้วก็สวยมากแล้วก็เมื่อกี้เห็นมีการรถแห่คาร์นิวัลกันใช่มั้ยโอ้เยอะวันนี้เห็นแฟนๆมากันเยอะแยะมากมายนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะดอกไม้เค้าก็สวยงามอากาศที่นี่ก็เริ่มเย็นๆหน่อยๆแล้ว